ผมวิเคราะห์ในอดีตคชก.นะเคยทำหน้าที่คชก.คชก.ไม่ได้ช้านะใช่ช้าคือมีผมยกตัวอย่างมีเขื่อนหนึ่งชื่อเขื่อนคลองหลวงจังหวัดชลบุรีเป็นเขื่อนที่ไม่มีความขัดแย้งเลยไม่ได้สร้างในป่าชุมชนยังมีข้าวเว้นคือในเขาก็พร้อมที่จะให้สร้างเขื่อนตอนนี้เป็นเขื่อนเล็กๆไม่ได้มีคือไม่เล็กแบบเขาต้องทำ EAA นะฮะมาสักเมื่อผมไปคชก.แรกๆเลยอันนี้เป็นบทเรียนที่ผมจำได้ดีเลยไปพบว่าตารางสารเคมีตรวจพบดินน่ะมันมีค่าแมงกานีสนิดเกินผมก็ไม่เห็นหรอกอาจารย์ปริญญานุตาลัยเห็นมันปี๊ดขึ้นมาสูงซึ่งในฐานะนักวิชาการด้วยกันเนี่ยไม่แทบไม่มีใครเชื่อว่ามันมีแมงกานีสตรงนี้ได้แต่มันเคยมีเหมืองอยู่แต่มันไม่น่าจะมีอ่ะคือถ้าโดยความเชื่อส่วนตัวเนี่ยบริษัทเนี่ยทำผิดคือตัวเลขมันโดดมาแบบผิดอ่ะแต่เขาก็ไม่ยอมรับว่าเขาพิมพ์ผิดเพราะไม่พิมพ์ผิดเราในฐานะคชก.ซึ่งดูภาควิชาการตัวเลขมันสูงเกินค่ามาตรฐานดินเนี่ยแล้วมันอยู่ในอ่างเก็บน้ำอ่ะมันปล่อยผ่านไม่ได้นะถ้ามันเป็นจริงขึ้นมาน้ำเป็นพิษหมดหรือกักน้ำเต็มเขื่อนแล้วมันมาทีหลังเอาน้ำไปทิ้งไหนน้ำพิษขนาดนั้นใช่ไหมมันปล่อยไม่ได้จนกว่าถ้าพูดจริงๆจนกว่าทางเทคนิคจะต้องทำให้ตัวเลขนั้นเปลี่ยนไปอย่างในกระดาษเราถึงจะให้ผ่านไปได้ส่วนจะเป็นจริงไม่เป็นจริงเนี่ยเราเนี่ยไม่ให้ผ่านเพราะมันตัวเลขมันผิดมันผิดกฎหมายอ่ะผิดมาตรฐานคชก.เองก็มีคำแนะนำให้กรมชลประทานผู้เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยกลับไปทำให้ไปขอความร่วมมือให้กรมทรัพยากรธรณีกองธรณีเคมีไปตรวจสอบสักไม่กี่หลุมอ่ะเพื่อจะเอาตัวเลขของหน่วยงานราชการด้วยการมายืนยันว่ามันไม่ผิดปกติเราแนะนำเขาไปอย่างนั้นปรากฏว่ากรมชลไม่ไปทำอย่างนั้นก็บอกทำไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้เปลี่ยนคนศึกษาไปจ้างจุฬาศึกษาจ้างรุ่นน้องผมไปอาจารย์จักรพันธ์ศึกษาอยู่3-4 ปีเหมือนจะทำ EA ใหม่เลยซึ่งจริงๆต้องการจะแก้ตัวเลขแมงกานีสตัวนิดเดียวว่ามันไม่มีก็ไม่เข้าใจกันมาผมก็ถามตกลงมันมีไม่มีอาจารย์เราขอแค่อาจารย์เขายืนยันว่าไม่มีก็จบนี่ก็หายไป3-4 ปีรายงานกลับมาตรวจสอบให้มันไม่ได้ช้าที่คชก.ปรากฏว่ามันผ่านมา4-5 ปีจน6 ปีมั้งถึงได้บอกว่าตรวจสอบว่าไม่มีแมงกานีสคือถ้าแต่แรกเนี่ยเชื่อเราซะแต่แรกก็ป่านี้เขื่อนได้สร้างตั้งนานแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์เนี้ยก็คือว่าพอคชก.ให้กลับไปแก้ไขเนี่ยเขาจะหายไปยาวนานหายไปแบบคือนึกออกไหมรายการมันเป็นตั้งๆเนี่ยมันมีมาตรการอะไรที่ให้ไปแก้นิดนึงเขาก็จะเอาหอบกลับไปหน่วยงานก็บอกให้บริษัทที่รับทำเนี่ยเอาไปตู้ทำมาคราวนี้พอใครถามผมเข้าใจอารมณ์นะสมมติถามกรมชลถามกรมกระทรวงคมนาคมทำไมยังไม่ผลักดันนะทีถ้ารัฐบาลถามติดที่เอเอมันไม่ได้ติดก็มันอย่างไอ้กรณีอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันให้ผ่านไม่ได้จริงๆก็คุณก็ไปแก้มันแก้เร็วกลับมาทางสพเขาก็จะพร้อมที่จะจัดประชุมให้อยู่แล้วอะเพราะว่าบางโครงการที่มันมีความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอเอเป็นอุปสรรคนะมันผ่านไปได้เนี่ยเยอะกว่าที่มันผ่านไม่ได้นะอย่างเห็นผมค้านเขื่อนแม่วงเนี่ยผมกินคอยกรอยู่7 ปีแล้วผมค้านทุกเขื่อนผมจะเป็นได้ไงมันเป็นไม่ได้หรอกมันก็ต้องอันไหนที่มันไม่มีปัญหาที่มันผ่านไปแต่มันไม่เป็นข่าวมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์ว่าไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่มันมีปัญหามันก็ดีแล้วที่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นปัญหามันก็ต้องดูให้รอบคอบอันนี้มันเป็นประมาณนี้แต่พอใครถามปุ๊บเนี่ยผู้บริหารมากดดันก็ติดที่ EAA อันนี้คือการทำงานจริงๆมันก็เป็นอย่างนี้นะนะฮะอันนี้ก็คือต้องพูดแก้ต่างให้ทั้งคชก.ทั้งตัวสผ.ด้วยเพราะหน่วยงานที่เสนอมาเขาช้าเองนะนะฮะอดีตเลขาธิการสผ.หรือปลัดกระทรวงทรัพย์วันนี้เคยยืนคุยกับผมส่วนตัวก็บ่นอย่างเงี้ยก็มันช้าเองมาบอกเราอะไรเงี้ยก็คือคุยส่วนตัวแกก็บอกว่าไม่มีใครเขาจะไปรัดขั้นตอนแบบนี้หรอกแต่วันนี้มาอย่างงี้ไงก็ไม่รู้นะเกี่ยวอะไรกับท่านหรือเปล่าไม่รู้อีกอย่างนึงก็คือว่าคราวนี้พอพูดถึงเรื่องลงทุนเนี่ยจากประสบการณ์ผมยกเรื่องแม่วงมาเนี่ยจะสร้างเขื่อนแม่วงจะต้องทำไงเราก็มัวแต่กังวลเรื่องเขื่อนปรากฏว่าเราไปพบว่ามีผู้รับเหมาเจ้าใหญ่ของบริษัทของพื้นที่เนี่ยไปขอประธานบัตรเหมืองหินที่เขาแรกคืออยู่ใกล้ๆแม่วงห่างไปสัก6-70 โลคือกลับจะระเบิดเขาลูกนี้ทั้งลูกเนี่ยไปถมทำเขื่อนแม่วงทั้งที่ EA ไม่ผ่านนะแค่ยังไม่ลงทุนเนี่ยก็เก่งอยู่แล้วว่าเจ้านี้ต้องได้เจ้านี้ต้องได้ก็ยังเป็นความขัดแย้งแต่มันยังไม่ได้ลงทุนไงนะก็ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า
คราวนี้พอต้องลงทุนไปแล้วเนี่ยยุ่งเลยนะถ้าสมมติผู้รับเหมาลงทุนไปแล้วว่าเฮ้ยถ้า EA ผ่านแล้วจะได้ไปขอระเบิดหินไว้แล้วด้วยซื้อเครื่องจักรไว้แล้วด้วยซื้อที่ไว้เตรียมทำไว้แล้วด้วยคราวนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาในพื้นที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแทนที่จะลบกับเจ้าของโครงการอย่างเดียวก็ลบกับไอ้ผู้รับเหมาที่จัดได้ด้วยเนี่ยเพราะลงทุนไปแล้วด้วยเนี่ยความขัดแย้งมันไปถึงตอนแรกหนึ่งข้อมูลไม่ตรงกันความสัมพันธ์ไม่ดีการค่านิยมจะสร้างไม่สร้างไม่เหมือนกันนี้ลงไปถึงผลประโยชน์ชัดๆเลยเพราะเขาลงทุนไปแล้วนะเขาลงทุนไปแล้วว่าเพื่อจะให้ถูกรับเลือกอะไรจะเกิดขึ้นไอ้นี่ความรุนแรงความขัดแย้งมันก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะว่าผู้รับเหมาเอกชนเนี่ยใช่ไหมฮะก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในระดับท้องถิ่นต่างๆจะเป็นกลไกที่พี่วัดพูด 3-4 กลไกผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้ผลกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยใช่ไหมฮะคราวนี้สมมติว่าโครงการนี้ต้องทางสร้างเขื่อนแล้วย้ายคนออกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะนี่ถ้าใครคัดค้านใครทักท้วงขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ยิ่งเป็นเป้าของการข่มขู่คุกคามความรุนแรงอะไรที่มันจะต้องประทุขึ้นซึ่งผมคิดว่าท่านอาจจะรู้เท่าไปถึงการหรือเปล่าท่านนายกคือไปฟังข้อมูลนี้มาคิดว่าไม่เป็นไรหายกระชนมาแต่เรื่องมันใหญ่กว่าที่คิดอ่ะเรื่องในพื้นที่มันละเอียดอ่อนอ่ะนะฮะผมคิดว่าเนี่ยมันก็เป็นยกตัวอย่างยังเกิดไม่วงเนี่ยอาจารย์ศิษย์อาร์ตกำลังทำเยเยอยู่แล้วผมชนใช่ไหมครับไปรับไปหายกระชนมาเลยว่าจะเป็นผู้รับผู้ก่อสร้างเขื่อนถ้าจริงๆเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าของผมชนจะมีไม่กี่เจ้าได้ไหมก็เขาจริงเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องเขื่อนเนี่ยก็ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคือผมกำลังนึกว่าพอทำรายงานการศึกษาผมต้องสิ่งไม่ล้อมไปปั๊บปรากฏว่ามันต้องลดขนาดเขื่อนลงไอ้ผู้รับเหมาที่มารับเหมาไว้เดิมจะยอมลดไหมจะพูดที่ราคาได้ยังไงจะตกลงกันยังไงใช่นั่นแหละอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งมันผู้รับเหมาเดิมก็อาจจะแบบไม่ทำแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโครงการอื่นๆที่ต้องเพิ่มมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มอะไรขึ้นมาเดี๋ยวผู้รับเหมาก็จะยอมไหมกลับช้าลงขึ้นไปอีกมันตกลงราคาถึงไว้แล้วแต่ว่ามาตรการผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มขึ้นเนี้ยเราจะทำได้ยังไงคุณสนธิโฆชวัฒน์เนี่ยไม่ได้อยู่บนเวทีเนี่ยแกเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมลองไปตาม Facebook เลยดูว่าแกก็อ้างถึงเลยว่าใน EN เนี่ยเราไปเรียนแบบอะไร UNEP อะไรเนี่ยคือเราไปเรียนแบบสากลมาไม่มีใครเขาทำแบบนี้นะเขาทำไม่ได้หมดแล้วถึงจะหาผู้รับเหมาทั้งนั้นแหละนะครับแล้วแกก็ลองไปตามเรื่องนี้ดูที่คุณสนธิโฆชวัฒน์ชัดเจนแล้วแกก็เป็นคนออกมาพูดเรื่องนี้เยอะมากทั้งที่แกเคยเป็นผอสำนักเนี่ยแล้วก็ออกจากราชการไปเขาแกไปขัดกับผู้ใหญ่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแล้วมันมีประเด็นก็คือเขื่อนแม่วงเนี่ยนะฮะสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยพอมีเรื่องน้ำท่วมปี54ใช่ไหมฮะแม่วงกำลังทำ EAA อยู่ยังไม่เสร็จเพิ่งจะรับฟังความเห็นครั้งแรกเนี่ยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอนุมัติเขาเรียกอนุมัติในหลักการออกมาก่อนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีม.44นะเคยทำคุณยิ่งรักเคยอนุมัติในหลักการพออันนี้ออกมาอันนี้ก็ออกมาพอม.44เนี่ยบอกว่าให้อนุมัติในหลักการตัวนั้นได้หลักการเอกชนเหรอหลักการไม่รู้ว่าอนุมัติหลักการว่าสร้างแน่ถ้าผ่านขั้นตอนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในพื้นที่เนี่ยแค่อนุมัติในหลักการนะฮะส.ส.จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเกิดสงครามว่าใครเป็นผู้ผลักดันโครงการจนได้อนุมัติในหลักการส.ส.หนุ่มคนหนึ่งของนครสวรรค์ที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยก็ขึ้นป้ายทั่วนครสวรรค์เลยบอกว่าเป็นผมพวกขาเก๋าทั้งหมดแต่ไม่ค่อยเอาผมทั้งหมดนะแต่ว่ากลายเป็นว่าผมคุยกับเขาได้เพราะว่าเขามาบ่นว่าไอ้นี่มันมาจากไหนว่าฉันผลักดันอยู่ตั้งนานแล้วไอ้นี่มาแซงหน้าอะไรแบบนี้คือถ้าอนุมัติในหลักการได้มันก็จะเป็นผมจะโยงให้เห็นว่ามันก็จะมีผู้ได้รับประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตเพราะว่าคำสั่งนี้มันจะอยู่ตลอดไปไงถ้าเป็นผู้ผลักดันโครงการนี้ไม่ต้องลงทุนเลยเอาไปผลักดันเนี่ยก็มันจะโยงไปถึงอนาคตถ้าไม่ยกเลิกอันนี้นะจะไปอีกนานเลยแล้วเราไม่รู้ว่าคือจริงๆแล้วไอ้โครงการนี้ผมก็เข้าใจว่าเขาจะทำเรื่องคมนาคมนะที่ติดอยู่เรื่อง EAA นี่แหละว่าไม่ทำส่งมาทีเสร็จแล้วคงมีคนอยากมาพ่วงเนี่ยชนประธานสาธารณสุขอะไรแบบนี้สั่งทีเดียวก็พ่วงเข้ามานะฮะก็เลยไม่แน่ใจผมแค่นี้ก็